يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إِنَّ مَلَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إ ِ ن มّ ك َ أَنْتَ ع َ ل ي م ح ك ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความอนดูเมตตาจากลอสภานหัวตาลาได้ประกอบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละเรื่องราวของการรักนบีต้องปฏิบัติตามท่านนบีสลลัลลอฮวอะลฮิวะสลัมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ สามตอนที่ผ่านมาผมได้พูดถึงสาเหตุของการมีฮดัสใหญ่นะครับมีจนาบะนะครับว่ามีอะไรบ้างและตลอดจนได้พูดถึงวิธีการอาบน้ํายกฮดัสใหญ่แล้วก็การอาบน้ําจนาบะแล้วก็เมื่อวานที่พูดไปก็คือจะหากว่าเรามีจนาบะนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะ ใช้น้ําได้อันเนื่องมาจากว่ามีเหตุขัดข้องตามหลักการของศาสนานะครับเราใช้น้ําไม่ได้เช่นเป็นแพ้อากาศหนาวจัดไม่สบายหรือไม่พบน้ําหรือมีน้ําจํานวนจํากัดหรือมีอุปสรรคในการที่จะไปเอาน้ําก็สามารถที่จะใช้การทำตะยามมุมแทนการอาบน้ำจนาบ้าหรือแทนการอาบน้ำยกฮดัสใหญ่นะครับหรือแทนการอาบน้ำละหมาดน,นะครับแล้วก็ได้สอนไปถึงวิธีการทำตะยามมุมนะครับ พอมาถึงในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เทปออกไปแล้วก็มีท่านพี่น้องโทรกันเข้ามาถามว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงที่มีประจําเดือนหรือผู้หญิงที่มีนิฟาสมีเลือดหลังกัอดบุตรนั้นมีข้อห้ามอะไรบ้างที่จะทําไม่ได้เพราะเขาบอกฟังมาหลายอาจารย์บางคนก็บอกว่าทำทำได้ทําตรงนี้ได้ทําตรงนี้ไม่ได้ทาตรงนี้ไม่ได้หรือทําตรงนู้นได้ ก็อยากให้พูดมาโดยละเอียดเลยว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือผู้หญิงที่มีนิฟาสนะครับตลอดจนคนที่มีจานาบ้าเนี่ยนะครับไม่สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคนที่มีฮัดัสใหญ่ไม่สามารถทำอะไรได้บ้างอัานนี้ในวันนี้จะพูดถึงผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับผู้หญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรนะครับทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับประการที่1นนะครับก็คือห้ามละหมาดทุกชนิดนะครับ คนที่มีประจำเดือนคนที่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือนิฟาสไม่ต้องละหมาดแล้วผู้หญิงที่มีประจำเดือนและเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยไม่ต้องกอดอด้วยสําหรับละหมาดนั้นไม่ต้องมาละหมาดใช้นะครับต่างกับการถือสิ้นอดในขณะที่เรามีมีประจำเดือนเราถือสิ้นอดไม่ได้ถือบวชไม่ได้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราถือบวชไม่ได้หรือจะบวชสุนัตก็บวชไม่ได้แต่เมื่อรอมฎอนหมดไปแล้วรอมฎอนจากไปแล้วนะครับเราต้อง ผู้หญิงนั้นจะต้องมาถือสินอดชดใช้นะครับช่วงที่ขาดไปในเดือนรอมฎอนเพราะมาประจําเดือนหรือมีเลือดหลังงลอดบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกเลยนะก็คือห้ามละหมาดแล้วการห้ามละหมาดเนี่ยนางเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องละหมาดใช้สําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนนะครับท่านอบีุลลอสัลาลาัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมาลิกแล้วก็อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่าม บุคอรีนะครับบอกว่าท่านนบีบอกดายอสซอลานะครับก็ดารอไยามอัลลาตีตาฮีดีนะซีฮานะครับท่านนบีบอกว่าเธอจงละเว้นการละหมาดในระยะเวลาแห่งการมีเฮตของเธอนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อเธอมีประจำเดือนก็ต้องละเว้นการละหมาดแล้วก็ละเว้นจากการที่จะต้องอ ไม่ต้องไปบวชชายไม่ต้องไปละหมาดชายนะครับเมื่อนางหมดประจำเดือนตัวสะอาดแล้วคือเฮตหมดแล้วก็ให้อาบนำ้ำยกหัดัสใหญ่อาบนำ้ำาจนาบะนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องละหมาดชายในระยะเวลาของการมีเฮดและในระยะเวลาของการมีนิฟาสของนางนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่มีเฮตผู้หญิงที่มีนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรนั้นนะครับละหมาดไม่ได้เมื่อ พอหมดเทสไปแล้วหมดประจําเดือนไปแล้วหมดนิฟาสหมดเลือดหลังคลอดบุตรไปแล้วก็ต้องอาบน้ํายคะดัสใหญ่เลยนะครับอาบน้ํายคะดัสใหญ่อาบน้ําจนาบาว,วิธีการก็สอนละวิธีการอาบน้ํายคะดัสใหญ่อาบอย่างไรนะครับท่านพี่น้องที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับสามารถโทรเข้ามาถามส่วนตัวก็ได้หรือจะโทรเข้ามาขอ,อเทปบันทึกนะครับรีรันนะครับก็จากทีมงานก็ยินดีนะครับให้ความร่วมมือกับท่านพี่น้อง เมื่อเมื่อหมดจากฮาดัสใหญ่แล้วก็คือเฮดกับนิฟัสเนี่ยเป็นฮาดัสใหญ่เป็นสาเหตุสําคัญที่จะต้องจําเป็นจะต้องอาบนา้ําจนาบ้าหรืออาบน้ํายกฮาดัสใหญ่นะครับก็ให้อาบนา้ำพออาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปละมานะครับตอนนี้ละหมาดที่ขาดมาในขณะที่เรามีนางมีประจําเดือนหรือละหมาดที่ขาดมาในขณะที่มีนิฟัสเนี่ยก็ไม่ต้องละหมาดใช้นะครับสรุปข้อที่1ก็คือหญิงที่มีประจําเดือนหญิงที่มีนิฟัส ห้ามการละหมาดทุกชนิดนะครับละหมาดไปก็ไม่ซ้อนะครับประการที่2ก็คือห้ามต่อวาฟนะครับท่านอัลซูลลอสซาลลอฮัวอะัยฮิวะสลัมบอกว่าอตตอวาฟุอัสซอลาการตอวาฟนั้นก็คือเหมือนกับการละหมาดเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงที่มีนิฟาสตอวาฟนะครับห้ามห้ามละผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรน่ห้ามละหมาดเมื่อห้ามละหมาด ก็ห้ามในการตะวาฟด้วยเพราะท่านบีบอกอัตตวาฟุอัสสอลาอัตตอลาฟุกสอลาตุน ah นะครับการอา่ละตะวาฟก็เปรียบเสมือนการละหมาดนั่นเองนะครับฮะดิษบทนี้ก็อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมีซีอิบนูมาห์นะครับอลัลฮากิมแล้วก็เป็นฮะดิษสอเฮียด้วยนะครับห้ามตะวาฟประการต่อมานะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีนิฟาสนะครับห้าม สัมผัสจับอัลกุรอานห้ามสัมผัสแล้วก็ห้ามจับแล้วก็ห้ามอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นดูอาได้ไหมได้ก่อนจะนอนนะครับถ้าไปนอนจะอ่านบิสมิกลลารลอฮุมมาอามูตูอาฮียาได้ไหมได้นะครับเ,เพราะว่ามันมันเป็นเป็นดูอาแต่ถ้าหากว่าเป็นอัลกุรอาน คนผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะอ่านก ah ุลหัวลอหัวอะฮัดอัลหุซอมาลัมยาลิดวลัมยุลัดได้ไหมไม่ได้จับได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นกุรานที่มันมีภาษาไทยปนอยู่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นกุรานที่เป็นกุราลนล้วนเลยอย่างเงี้ยอย่างเล่มที่อยู่ข้างบนในกุรานล้วนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะอ่านหรือไม่สามารถที่จะไปสัมผัสได้หลักฐานนี่นะครับ อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในสุร์อัลวาคิอะนะครับอายาที่79นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลายมาซูฮูอิลลัลมุตฮารูนจะไม่มีผู้ใดสัมผัสอัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้ที่สะอาดเท่านั้นนะครับหรือฮะดิษของท่านรอซูนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนับี สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัละละัมบ่ว่าลาละยะมัสซุลกุรานลายะมัสซัลกุรลายะมัส,สันนัลกุลายะมัสซัลกุรานะอิลลาต่อเฮตนะครับไม่มีการจับอัลกุรอานหรือไม่มีการสัมผัสกรุรานจะไม่มีผู้ใดสัมผัสกรุรานนอกจากผู้ที่มีตัวตัวของเขานั้นเป็นผู้ที่ตอเฮตนะครับสะอาดนั่นเองนะครับ h ะด i ษบทนี้ก็อยู่ในบันทึกของอัลฮากิมนะครับ ประการต่อมานะครับที่เป็นฮะดีษของท่านรอซูลน,นะครับที่บอกว่าห้ามอ่านด้วยนะครับท่านนาบีสลลลุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมนะครับในขอโทษครับในอัลกุรอานในซูรตุลบากรนะครับอายาที่สอง่สิบสองสามตัวเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่วลาตะกรบูหุนฮัตตายตฮุรนาอันนี้เป็นข้อห้ามบอกว่าสตรีมีประจำเดือนมีนิฟาสนะครับเป็นผู้ที่ตัวไม่สะอาด ดังนั้นเมื่อตัวไม่สะอาดก็ประดุดดังมีหดัสใหญ่เช่นเดียวกันดังดํารัของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวาลายัโกรบูฮุนนะฮัตตายัตฮุนนะอันนี้ห้ามมาอัพทีครับเป็นการห้ามที่จะมีะเพศสัมพันธ์กับ,ผ,นนบผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับรผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับหห้ามละหมาดทุกผู้หญิงที่มีประจำเดือนมีนิฟาสห้ามอ่านห้ามละหมาดทุกประเภท ประการที่2ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับหรือมีนิฟาสห้ามตวาฟประการที่3มผู้หญิงที่มีประจำเดือนห้ามจับหรือห้ามอ่านอลัลกุรอานนะครับประการต่อมาห้ามที่จะมีผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีนิฟาสห้ามมีการร่วมหลับนอนกันในขณะที่นางมีประจำเดือนหรือมีนิฟาสกับสามีของนางนะครับประการต่อมาห้ามพักอยู่ในมสัสยิดนะครับ ท่านนาบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลมบอกอินนีลาอูฮิลุลมัสยิดีลิฮาอิดินวลาจุนูบินแท้จริงฉันไม่อนุญ,ญาตให้สตรีที่มีประจำเดือนและผู้ที่มีหาดัสใหญ่เข้าไปพำนักอยู่ในมัสยิดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการต่อมาก็คือห้ามถือสินอด ไม่ว่าจะเป็นการถือสิญโอดฟัดดูหรือการถือสิญโดสุนัตก็ตามนะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมีนิฟาสห้ามถือสินอดต่างกับการละหมาดละหมาดนั้นนอกจากห้ามละหมาดแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องกอดอแต่สําหรับการถือสิญอดนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับมีนิฟาสนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ถือสินโดแต่จำเป็นจะต้องมาบวชใช้ถ้าหากว่าบวชนั้นเป็นบวชฟันดูนะครับก็คือบวชในเดือนรอมฎอนนั่นเอง ประการต่อมานะครับก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์นี้บอกไปแล้วเมื่อกี้ยกฮะดิษไปแล้วนะครับเวลายักรบูหุนนะฮัตตายัตฮุรนะอัลลอฮุสซาฮานะฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับเวลายักรบูหุนนะฮัตตายัตฮุรนะแปลว่าอะไรและพวกนะและพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้นางจนกว่าว่าพวกนางจะสะอาดเสียก่อนคําว่าอย่าเข้าใกล้นางตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั่งทานข้าวร่วมสํำรับกันไม่ได้ สัมผัสเนื้อต้องตัวกันไม่ได้นะครับจูงมือกันไม่ได้หรือสลามกันไม่ได้คําว่าวลายกระบูห uh ุนนะฮตายทุนนานี่ก็คืออย่าได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับนางจนกว่าว่านางจะ,ะสะอาดซะก่อนก็คือหมดประจำเดือนหรือหมดนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรซะก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำยกฮัดัสใหญ่อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะ จะมีเพศสัมพันธ์กันได้ท่านนบีศลลอุลลอฮฺหัวอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่มีประจำเดือนเนี่ยทำได้ทุกอย่างทํากับข้าวได้ไหมได้นอนนอนบนเตียงเดียวกันได้ไหมได้นั่งในรถคันเดียวกันไหมได้นะครับอย่าทําตัวให้เหมือนเยาวูดีนะครับถ้าเยาวูดีนัสโลนีเนี่ยถ้าผู้หญิงของเขามีประจำเดือนเขาให้ไปอยู่นอกบ้านหรือกลับไปอยู่บ้านบ้านบ้านเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอมาอัพครับนบ,บีบอกว่าอิสนาอูกุลูชชยอินอิลันนิกานะครับคนที่หญิงที่มีประจำเดือนนะสามารถทำได้ทุกอย่างเว้นแต่นิกาก็คือเว้นแต่มีการร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแหละที่ห้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมรายการที่ครบครับสรุปแล้วก็คือผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยนะครับห้าผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือผู้หญิงที่มีนิฟาสห้ามทำ 6ประการนี้ 1. ห,ห้ามละหมาดท,ทุกชนิดนะครับ 2. ห้ามตวาฟ3นะครับห้ามตวาฟ 3. ห้ามอ่านอัลกุรอานห้ามสัมผัสอัลกุรอาน 4. ห้ามพำนักพักอยู่ในมัสยิดอันนี้รวมทั้งคนที่มีหัด,ดัสใหญ่ด้วยมีจนาบ้าด้วยมียุนุบด้วยประการที่ 5. ห,ห้ามถือสิ้นอด นะครับแต่ว่าการถือสิ่อดฟัดูนั้นจะต้องมามาบวชชายแต่ละหมาดนั้นไม่ต้องละหมาใชายประการที่6ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มีประจำเดือนหรือที่มีนิฟาสนั่นก็คือ6ประการที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้หญิงนอกเหนือจากนั้นที่ไม่ได้อยู่ใน6ประการผู้หญิงทําได้ทั้งหมดเลยซิกรุลล์ได้ไหมได้อ่านดูอาได้ไหมได้ขอดูอาได้ไหมได้นะครับ ทำอาหารได้ไหมได้กอดนางได้ไหมได้จูบนางได้ไหมได้ที่ห้ามก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยพูด6ประการที่ห้ามสําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนแล้วก็พูดถึงหกประการที่ห้ามสําหรับผู้หญิงที่มีนิฟาสมีเลือดหลังคลอดบุตรเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก6ประการเนี่ย ผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือผู้หญิงที่มีนิฟาสก็สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่คือความสะดวกความง่ายดายของาศาสนาอิสลามของเรานะครับอิสลามเนี่ยนะครับอิสลามมุยุสุลนะครับาศาสนาอิสลามนั้นง่ายง่ายนะครับไม่ใช่มากง่ายง่ายกับการปฏิบตัติดูสิครับไม่สามารถที่จะใช้น้ําได้หรือไม่มีน้ําก็ทําตะยามมุมแทนการอาบน้ำละหมาดได้ทําตะยามมุมแทนการยกหัดัสใหญ่ได้นะครับ มีลระหมาดมีทุกวันนะครับเมื่อมีทุกวันแล้วผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงก็มีประจำเดือนทุกเดือนเดือนละรอบครั้งหนึ่งนะครับละหมาดก็ไม่ต้องใช้แต่บวชปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับเมื่อมีประจำเดือนก็ให้มาบวชใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากหมดประจำเดือนแล้วก็มาบวชใช้นั่นคือความสะดวกและข้อผ่อนผันของอัลลอลมนะครับวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาสตรีที่โทรกันเข้ามาในรายการว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามสําหรับนางที่มีมีประจําเดือนนะครับแล้วก็มีเลือดหลังในฟาสเลือดหลังข้อบุญน,นั้นห้ามทำก็คงจะได้รับสาระประโยชน์ที่ละเอียดอย่างครบถ้วนเลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจากลากันด้วยคําพูดที่ว่าวอบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะอัสลามุอะัยกุมวะรหฺมะตุลลอฮิอัลบรากาตุยาบบอ يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله